สวนดอกไม้คือกรรมคุณปุพพานิเหวะปจินันตังวยาสัตตะมนสังนรังสุตตังคามังมโหโควะมัจจุอาดายะคัจฉติมัจจุคือความตายย่อมพัดพาเอาบุคคลผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้คือกรรมคุณห้าอยู่เหมือนห่วงน้ำใหญ่ไหลหลากพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นอธิบายความดอกไม้ในพระคาถานี้ทรงหมายเอากรรมคุณห้ามีรูปเป็นต้นเพราะยั่วยวนให้พมรกล่าวคือมนุษย์หลงไหลวนเวียนอยู่คนที่รู้โทษของกรรมคุณแล้วอยากออกแต่มีเครื่องจองจำบางอย่างเช่นบุตรคอยมัดมือและทาไว้ไม่ให้ออกไปได้ส่วนคนใหม่ยังไม่รู้รสถูกแรงกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกคอยกระตุ้นเร่งเล้าให้อยากเข้าไปในที่สุดก็ตกอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันคือถูกจองจำและมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นผลที่ว่าเลือกเก็บดอกไม้คือกรรมคุณอยู่นั้นหมายความว่าเมื่อได้กามมีรูปเป็นต้นแล้วก็หาพอใจในรูปนั้นไปนานสักเท่าไหร่ไม่ใจซัดสายไปในรูปใหม่ต่อไปอีกเห็นรูปนั้นก็น่าได้นี่ก็น่าได้น่าเป็นของเราเหมือนคนเข้าสวนดอกไม้เห็นดอกไม้สะพรั่งดอกนั่นก็น่าเก็บดอกนี้ก็น่าเก็บหน้าดอมดมชมเชยไปเสียหมดชื่อว่าเป็นผู้หลงไหลอยู่ในสวนดอกไม้นั้นนอกจากนี้ใจยังคล้องในอารมณ์ต่างๆอีกเช่นความติดข้องในสมบัติต่างๆมีช้างม้าวัวควายนาสวนบ้านเรือนเป็นต้นบรรพชิตก็ติดข้องในบริขารมีบาตรและจีวรหรือเสนาสนะอันสวยงามเป็นต้นรวมทั้งติดข้องในอาวาสและความเป็นใหญ่ชื่อเสียงลาภและบริวารเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆมัจจุคือความตายย่อมพัดพาบุคคลเช่นนี้ไปสู่ห้วงน้ำลึกคืออบาย4เหมือนห้วงน้ำธรรมดาพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ให้จมลงในแม่น้ำพัดพาออกสู่ทะเลลึกต้องเป็นเหยื่อของสัตว์น้ำมีปลาเป็นต้นพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเจ้าวิฑูรทัพพร้อมทั้งบริวารซึ่งถูกน้ำท่วมสวรรคตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าวิฑูรทัพพระเจ้าวิฑูรทัพเป็นพระโอรสในพระเจ้าประสิทธิโกศลกับพระนางวาสภคัตติยาราชธิดาของท้าวมหานามแห่งสากยวงศ์แต่พระนางประสูติจากพระมารดาซึ่งเป็นทาสีรวมความว่าเป็นลูกของหญิงทาสแต่มีพ่อเป็นเจ้าในสากยวงศ์เรื่องพระเจ้าวิฑูรทัพเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้นที่สักยะวงศ์ทำความเจ็บช้ำแก่พระองค์เรื่องที่พระเจ้าประสิทธิโกศลได้พระนางวาสภคัตติยามาเป็นพระมเหสีก็เป็นเรื่องน่ารู้ขอนำมากล่าวไว้ในที่นี้แต่โดยย่อวันหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลแห่งสาวัตถีประทับยืนที่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปที่ถนนเห็นภิกษุหลายพันรูปกำลังเดินไปเพื่อฉันอาหารที่บ้านของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีบ้างบ้านของจุลอนาถปิณฑิกะเศรษฐีบ้างบ้านของนางวิสาขาและนางสุปวาสาบ้างเมื่อพระราชาทรงทราบก็มีพระประสงค์จะเลี้ยงพระบ้างจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสวยพระกยาหารที่พระราชนิเวศ7วันในวันที่7ทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์และพระสงฆ์สาวกจงรับภิกษาคืออาหารในวังเป็นนิเถิดพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่รับอาหารประจำในที่แห่งเดียวเพราะประชาชนเป็นอันมากหวังการมาของพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดคือต้องการให้พระพุทธเจ้าไปเสวยที่บ้านของตนบ้างวงเล็บปิดพระราชาขอให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งเป็นหัวหน้ามาแทนพระพุทธองค์พระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์พระราชาทรงอังคาดคือเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยพระองค์เองมิได้ทรงมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าหน้าที่แทนพระองค์ทรงกระทำติดต่อมาอีก7วันพอวันที่8ทรงลืมเนื่องจากไม่ได้ทรงมอบหมายเจ้าหน้าที่ไว้จึงไม่มีใครกล้าทำอะไรกว่าพระองค์จะทรงระลึกได้ก็เป็นเวลานานภิกษุกลับไปเสียหลายรูปในวันต่อมาก็ทรงลืมอีกภิกษุส่วนมากคอยไม่ไหวจึงกลับไปเสียเหลืออยู่จำนวนน้อยต่อมาอีกวันหนึ่งทรงลืมอีก
ภิกษุกลับกันไปหมดเหลือแต่พระอานนท์รูปเดียวเมื่อพระราชาทรงระลึกได้ก็เสด็จมาทอดพระเนตรเห็นแต่พระอานนท์เท่านั้นอยู่เพื่อรักษาความเลื่อมใสของตระกูลทรงเห็นอาหารวางเรียงรายอยู่มากมายแต่ไม่มีพระอยู่ฉันวันนั้นได้ทรงอังคาพระอานนท์เพียงรูปเดียวทรงน้อยพระทัยว่าภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอื้อเฟื้อมิได้ทรงรักษาพระราชศรัทธาเลยเมื่ออังคาดพระอานนท์เสร็จแล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแจงอาหารไว้สำหรับภิกษุ500รูปแต่มีพระอานนท์รูปเดียวเท่านี้อยู่ฉันนอกนั้นมิได้อยู่ทำให้ของเหลือมากมายภิกษุสงฆ์ไม่ได้เอื้อเฟื้อมิได้สัตย์รักษาศรัทธาของข้าพระองค์เลยพระศาสดาไม่ได้ตรัสโทษภิกษุสงฆ์แต่ประการใดเพราะทรงรู้ทรงเข้าพระทัยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตรัสกับพระราชาว่ามหาบ่อผิดพระสงฆ์คงจักไม่คุ้นเคยกับพระราชสกุลจึงได้กระทำดังนั้นต่อจากนั้นพระศาสดาทรงแสดงตระกูลที่มีลักษณะ9ประการซึ่งภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปตรัสเล่าถึงเรื่องเกสวดาบทในอดีตแม้ได้อาหารอันประณีตในพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อป่วยรักษาเท่าไรก็ไม่หายแต่เมื่อได้ไปอยู่กับสิทธิ์อันเป็นที่คุ้นเคยก็หายวันหายคืนโดยไม่ต้องบริโภคยาอะไรทรงแสดงถึงความคุ้นเคยสนิทสนมว่าเป็นรสอันเลิศพระราชามีพระประสงค์จะให้ภิกษุสงฆ์คุ้นเคยในราชสกุลทรงหาอุบายว่าควรกระทำอย่างไรดีหนอทรงดำริว่าหากพระองค์เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าภิกษุคงจักคุ้นเคยควรจักขอเจ้าหญิงแห่งสักยวงศ์มาเป็นพระมเหสีสักองค์หนึ่งจึงทรงแต่งทูตถือพระราชสารไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ขอเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นพระมเหสีฝ่ายทางสักยวงศ์ถือตนว่าสกุลสูงกว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลแต่เวลานั้นแคว้นโกศลเป็นรัฐมหาอำนาจอยู่ดูเหมือนว่าแคว้นสักกะของสักยวงศ์จะขึ้นกับแคว้นโกศลด้วยซ้ำไปดังนั้นเรื่องพระเจ้าประเสนทิทูลขอเจ้าหญิงจึงทำความลำบากพระทัยให้แก่พวกสักยะไม่น้อยครั้นจะไม่ถวายก็เกรงพระราชอำนาจแห่งพระเจ้าโกศลครั้นจะถวายก็เกรงสกุลของพวกตนจะไปผปนกับเลือดแห่งสกุลอื่นอันถือว่าต่ำกว่าพวกตนเมื่อประชุมปรึกษาเรื่องนี้กันนานพอควรแล้วท้าวมหานามจึงเสนอที่ประชุมว่าหม่อมฉันมีธิดาอยู่คนหนึ่งชื่อวาสภคัตติยาเป็นลูกของทาสีเธอมีความงามเป็นเลิศพวกเราสมควรให้นางแก่พระเจ้าเสประเสนที่โกศลที่ประชุมเห็นชอบจึงจัดแจงส่งพระนางวาสภคัตติยาไปถวายพระเจ้าประเสนที่ไม่ทรงทราบจึงโปรดปรานมากพระราชทานสตรี500ให้เป็นบริวารต่อมาพระนางประสูติพระโอรสพระนามว่าวิฑูรภะความจริงก่อนให้ทูตรับพระนางมาพระเจ้าประเสนที่ก็ทรงป้องกันการถูกหลอกเหมือนกันแต่ไม่วายถูกหลอกคือทรงกำชับพระราชทูตไปว่าจะต้องเป็นพระราชธิดาที่สวยร่วมกับกษัตริย์เช่นท้าวมหานามท้าวมหานามไม่ขัดข้องทรงทำทีเป็นสวยร่วมกับพระนางวาสภคัตติยาให้ราชทูตดูแต่มิได้เสวยจริงคงจะมีแผนให้เกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งจนเสวยไม่ได้ต้องเลิกในทันทีทันใดสมมติว่ามีแผนให้มหาเล็กวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาทูลว่าไฟไหม้พระราชวังซึ่งจะต้องเลิกเสวยในทันทีเพื่อไปดูแลดับไฟแม้พระนามวิฑูรภะนั้นก็ได้มาโดยฟังมาผิดคือเมื่อพระกุมารประสูติแล้วพระเจ้าประเสนทิทรงส่งราชทูตไปทูลขอพระนามแห่งพระกุมารใหม่จากพระอัยยิกาคือยายพระเจ้ายายพระราชทานว่าวัลลภาแปลว่าเป็นที่โปรดปรานแต่ราชทูตหูตึงฟังเป็นวิฑูรภะพระเจ้าประเสนที่ก็ทรงพอพระทัยต่อพระนามนั้นต่อมาเมื่อพระชนมายุได้16วิฑูรภะกุมารเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัสดุ์ความจริงพระมารดาพยายามทัดทานหลายครั้งเพราะทรงเกรงพระราชโอรสจะไปทรงทราบเรื่องราวเข้าแต่พระกุมารทรงยืนยันว่าจะเฝ้าพระอัยยิกาให้ได้
พระนางจึงรีบส่งสารล่วงหน้าไปก่อนเพื่อให้พระญาติปฏิบัติต่อวิฑูรภะอย่างเหมาะสมแต่พระนางก็ต้องผิดหวังเพราะทิฏฐิมานะของพวกสักยะมากเหลือเกินและเป็นเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่ฆ่าฟันกันตายมากมายเมื่อทราบข่าวว่าวิฑูรภะกุมารจะเสด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัททางสักยะวงศ์ก็ประชุมกันว่าจะต้อนรับอย่างไรพวกเขาไม่ลืมว่าพระมารดาของวิฑูรภะนั้นเป็นธิดาของนางทาสีตัววิฑูรภะเองแม้จะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประเสนที่ก็จริงแต่ฝ่ายมารดาวรรณะต่ำวิฑูรภะจึงไม่ได้เป็นอุปโตสุชาติพวกเขาไม่สามารถให้เกียรติอย่างลูกกษัตริย์ได้จึงจัดแจงส่งพระราชกุมารสักยะที่พระชนมายุน้อยกว่าวิฑูรภะออกไปชนบทหมดเป็นการชั่วคราวทางนี้เพื่อมิให้ต้องทำความเคารพบุตรแห่งทาสีเมื่อวิฑูรภะเสด็จถึงทางกบิลพัทก็ต้อนรับดีพอสมควรพระราชกุมารเที่ยวไหว้คนนั้นคนนี้ซึ่งได้รับการแนะนำว่าเป็นตายายลุงป้าน้าอาและพี่เป็นต้นแต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่ไหว้พระราชกุมารก่อนเมื่อวิฑูรภะถามผู้ใหญ่ก็บอกว่าพระราชกุมารรุ่นน้องๆได้ไปตากอากาศในชนบทกันหมดไม่มีใครอยู่เลยวิฑูรภะเก็บเอาความสงสัยไว้ในใจพระองค์ประทับอยู่เพียงสองสามวันก็เสด็จกลับพกเอาความสงสัยติดพระทัยไปด้วยว่าเหตุไฉนพระองค์จึงได้รับการต้อนรับอย่างชาเย็นเหลือเกินขณะที่เสด็จออกจากวังแล้วนั้นบังเอิญนายทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้จึงวิ่งกลับไปเอาได้เห็นหญิงรับใช้คนหนึ่งกำลังเอาน้ำเจือน้ำนมล้างแผ่นกระดานที่วิฑูรภะประทับป่าก็พร่ำด่าว่านี่คือแผ่นกระดานที่วิฑูรภะบุตรของนางทาสีนั่งอธิบายการเอาน้ำเจือด้วยน้ำนมล้างนั้นถือเป็นการล้างสนิทจันไรออกไปนายทหารผู้นั้นก็ไปถามทราบเรื่องโดยตลอดเมื่อกลับมาถึงกองทัพก็กระซิบบอกเพื่อนๆ เสียงกระซิบกระซาบแผ่วงกว้างออกไปจนรู้กันหมดทั้งกองทัพพระราชกุมารก็ทรงทราบด้วยเป็นครั้งแรกที่ทรงทราบกำเนิดอันแท้จริงของพระองค์ว่าสืบสายมาอย่างไรทรงพิโรธมากอาฆาตพวกสักยะไว้ว่าเวลานี้ขอให้พวกสักยะล้างแผ่นกระดานที่ประทับนั่งด้วยน้ำที่เจือด้วยน้ำนมก่อนแต่เมื่อใดทรงได้ราชสมบัติในแคว้นโกศลเมื่อนั้นจะเสด็จกลับไปล้างแค้นโดยเอาเลือดในลำคอของพวกสักยะล้างแผ่นกระดานนั้นเมื่อถึงสาวัตถีพวกอมาได้กราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าประเสนที่ทรงทราบทรงพิโรธมากรับสั่งให้ถอดพระนางวาสภคติยาและวิฑูรภะออกจากตำแหน่งพระมเหสีและราชกุมารตามลำดับทรงให้ริบเครื่องบริหารและเครื่องเกียรติยศทั้งปวงพระราชทานให้เพียงสิ่งของที่ทาสและทาสีควรจะใช้เท่านั้นต่อมาอีก 2-3 วันพระศาสดาเสด็จมายังพระราชนิเวศพระเจ้าประเสนที่ทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสบอกว่ามหาบพิตรพวกสักยะกระทำให้สมควรเลยเมื่อจะถวายก็ควรจะถวายพระราชธิดาที่มีชาติเสมอกันจึงจะควรครู่หนึ่งผ่านไปพระศาสดาจึงตรัสอีกว่าแต่อาตมาภาพใคร่ถวายพระพรว่าพระนางวาสภคัตติยานั้นเป็นธิดาของคัตติยราชได้รับการอภิเษกในพระราชมณฑีของคัตติยราชฝ่ายวิฑูรภกุมารเล่าก็ได้อาศัยคัตติยราชนั้นและประสูติแล้วมหาบพิตรตระกูลฝ่ายมารดาไม่สู้จะสำคัญนักสำคัญที่ฝ่ายบิดาแม้บัณฑิตแต่โบราณก็เคยพระราชทานตำแหน่งอัครมเหสีแก่หญิงยากจนหาฟืนขายและพระราชกุมารอันประสูติจากครรภ์ของสตรีนั้นก็ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในนครพาราณสีพระนามว่าขัตถวาหนราชพระราชาทรงสดับคาถาของพระศาสดาและทรงเชื่อจึงรับสั่งให้พระราชทานเครื่องบริหารเครื่องเกียรติยศแก่พระนางวาสภคัตติยาและวิฑูรภกุมารดังเดิมต่อมาวิฑูรภกุมารได้ราชสมบัติโดยการช่วยเหลือของทีฆการายณะเสนาบดีทีฆการายณะนั้นเป็นหลานของพันธุระเสนาบดีซึ่งพระเจ้าประสิทธิวางอุบายให้คนของพระองค์ฆ่าเสียโดยที่พันธุระไม่ได้มีความผิดแต่มีบางพวกยุยงว่าพันธุระต้องการแย่งราชสมบัติในนครสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิทรงเชื่อ
เมื่อพันธุระพร้อมด้วยบุตร32คนตายแล้วพระราชาทรงทราบความจริงในภายหลังทรงโทมนัสมากไม่สบายพระทัยไม่มีความสุขในราชสมบัติทรงประทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่ทีฆะการายณะผู้เป็นหลานของพันธุระเพื่อทดแทนความผิดที่พระองค์ทรงกระทำไปทีฆะการายณะยังผูกใจเจ็บในพระราชาว่าเป็นผู้ฆ่าลุงของตนคอยหาโอกาสแก้แค้นอยู่เสมอวันหนึ่งพระเจ้าประเสนทิเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาที่นิคมชื่อเมทะลุปะของพวกสักยะทรงให้พักผ่อนไว้ใกล้พระอารามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่พระองค์เดียวทีฆะการายณะได้โอกาสจึงมอบเครื่องราชกกุฏภัณฑ์อิสริยยศของกษัตริย์ให้วิทูตภะแล้วนำพลกลับพระนครสาวัตถีมอบราชสมบัติให้วิทูตภะครองรวมความว่าทีฆการายณะกับวิทูตภะร่วมกันแย่งราชสมบัติฝ่ายวิทูตภะก็พอพระทัยเพราะต้องการมีอำนาจสมบูรณ์เพื่อล้างแค้นสักยะได้เร็วขึ้นแต่ปีนั้นก็เป็นปีที่พระเจ้าประเสนทิมีพระชนมายุถึง80แล้วนับว่าอยู่ในวัยที่ชรามากพระเจ้าประเสนทิเสด็จกลับจากการเฝ้าพระศาสดาไม่ทรงเห็นไพร่พลมีแต่ม้าตัวหนึ่งกับหญิงรับใช้คนหนึ่งอยู่ที่นั่นทรงทราบความแล้วเสด็จไปยังเมืองราชกฤห์เพื่อขอกำลังของพระเจ้าอาชาติศัตรูมาปราบวิทูตภะและการายณะแต่เสด็จไปถึงหน้าเมืองราชกฤห์ในค่ำวันหนึ่งประตูเมืองปิดแล้วไม่อาจเสด็จเข้าเมืองได้จึงทรงพักที่ศาลาหน้าเมืองและสิ้นพระชนในคืนนั้นเพราะความหนาวหนึ่งทรงเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางหนึ่งและเพราะทรงพระชรามากหนึ่งตอนเช้าเมื่อประตูเปิดแล้วประชาชนชาวราชคฤห์ได้เห็นพระศพและฟังเสียงหญิงรับใช้คร่ำครวญว่าราชาผู้เป็นจอมแห่งชาวโกศลจึงนำความนั้นกราบทูลพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูให้รับพระศพเข้าไปถวายพระเพลิงสมพระเกียรติยศฝ่ายพระเจ้าวิทูตภะในราชสมบัติเป็นกษัตริย์แล้วอันความแค้นกระตุ้นเตือนอยู่เสมอมิอาจทรงยับยั้งได้จึงเตรียมกรีธาทัพไปย่ำยีพวกสักยะพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตวโลกเวลาใกล้ลุ่งทรงเห็นความพินาศจะมาถึงหมู่พระญาติมีพระพุทธประสงค์จะทรงบำเพ็ญยาตถะจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระญาติจึงเสด็จไปประทับณพรหมแดนระหว่างโกศลกับสักยะประทับณใต้ต้นไม้มีใบน้อยต้นหนึ่งทางแดนสักยะถัดมาอีกเล็กน้อยเป็นเขตแดนของแคว้นโกศลมีต้นไทรใหญ่ใบหนาร่มครึ้มขึ้นอยู่พระเจ้าวิทูตภะยกกองทัพผ่านมาทางนั้นทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมและทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรจึงประทับใต้ต้นไม้อันมีใบน้อยในเวลาร้อนถึงป่านนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งณโคนต้นไทรอันมีร่มครึ้มมีเงาเย็นสนิทดีทางแดนโกศลเถิดขอถวายพระพรมหาบพิตรร่มเงาของพระญาติเย็นดีพระเจ้าวิทูตภะทรงทราบทันทีว่าพระศาสดาเสด็จมาป้องกันพระญาติอันหนึ่งพระเจ้าวิทูตภะทรงระลึกได้อยู่ว่าการได้รับตำแหน่งมเหสีของพระมารดาและตำแหน่งราชโอรสของพระองค์เองคืนมานั้นเพราะการช่วยเหลือของพระบรมศาสดาพระคุณนั้นยังฝังอยู่ในพระทัยคนที่มีความพยาบาทมากมักเป็นคนมีความกตัญญูด้วยเหมือนกันคือจำได้ทั้งความร้ายและความดีที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนด้วยประการฉะนี้พระเจ้าวิทูตภะจึงยกทัพกลับเมืองสาวัตถีแต่ความแค้นในพระทัยยังคงคุกรุ่นอยู่พระองค์จึงทรงกรีธาทัพไปอีกสองครั้งได้พบพระศาสดาในที่เดียวกันและเสด็จกลับเหมือนครั้งก่อนพอถึงครั้งที่4 พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุพกรรมของพวกสักยะที่เคยเอายาพิษโปรยลงในแม่น้ำทำให้สัตว์น้ำตายหมู่เป็นอันมากกรรมนั้นกำลังจะมาให้ผลพระองค์ไม่สามารถต้านทานขัดขวางได้จึงไม่ได้เสด็จไปในครั้งที่4พระเจ้าวิทูตภะเสด็จมาถึงพรหมแดนนั้นไม่ทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้ากบิลพัสดุ์จับพวกสักยะฆ่าเสียมากมายไม่เว้นแม้แต่เด็กที่กำลังดื่มนมยังทานโลหิตให้หลั่งไหลแล้ว
รับสั่งให้เอาโลหิตในลำคอของพวกสักยะล้างแผ่นกระดานที่เคยประทับนั่งแล้วเสด็จกลับสาวัตถีเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำอจิรวดีในเวลาค่ำจึงให้ตั้งค่ายพักณที่นั้นไพร่พลของพระองค์เลือกนอนได้ตามใจชอบบางพวกนอนที่หาดทรายในแม่น้ำวงเล็บเปิดน้ำลงหาดทรายในแม่น้ำนอนได้สบายแม่น้ำคงคาก็เหมือนกันวงเล็บปิดบางพวกนอนบนบกเหนือริมฝั่งขึ้นไปพอตกดึกน้ำจะท่วมหลากพวกที่นอนบนบกแต่ได้ทำคำไว้ร่วมกันมาก็ถูกมดแดงกัดลงไปนอนที่ชายหาดส่วนพวกนอนที่ชายหาดก็ถูกมดแดงกัดจึงเปลี่ยนที่นอนขึ้นไปนอนข้างบนมหาเมฆตั้งเข้าทางเหนือน้ำฝนตกใหญ่น้ำหลากอย่างรวดเร็วพัดพาเอาพระเจ้าวิทุทพะและบริวารบางพวกลงสู่มหาสมุทรตายกันหมดในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระเจ้าวิทุทพะว่าเมื่อความปรารถนาของพระองค์ไม่ถึงที่สุดก็สิ้นพระชนพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากคือสิ้นพระชนในขณะที่ยังมีความปรารถนาอื่นๆอยู่อีกมากพระศาสดาเสด็จมาสู่ธรรมสภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมโนรสของสัตว์ทั้งหลายยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองมัจจุราชก็เข้ามาตัดชีวิตินทรีย์แล้วให้จมลงในสมุทรคืออบาย4ดุดห่วงน้ำใหญ่หลากมาท่วมชาวบ้านผู้หลับอยู่ฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุพพานิเหวะปจินันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้น